สวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบลล่าโพสต์แล้วหลังโดนโยงเป็นคู่รักเลิกกันเงียบๆเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นจนได้จากกรณีที่ทางเพจเจ๊มอย108ได้ออกมาใบ้ปริศนาให้กับบรรดาขาเผือกว่ามีดาราคู่หนึ่งกำลังเลิกกันแบบเงียบๆซึ่งหลายๆคนก็เล็งไปที่พระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์คณารสและแฟนสาวเบลล่ารานีแคมเปญในขณะที่บางส่วนก็ขออยากให้เป็นคู่นี้ล่าสุดทางด้านเบลล่ารานีก็ได้โพสต์ล่าสุดเป็นภาพสาวเบลล่าใส่ชุดสีดำพร้อมอีโมจิรูปหัวใจแต่ก็มีคอมเมนต์ที่ถามหาเวียเพราะช่วงหลังไม่ค่อยได้ลงรูปคู่เท่าไหร่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นหนุ่มเวียก็ได้โพสต์รูปคู่พร้อมระบุว่าขออยู่ใกล้ๆในทุกๆความรู้สึกปีนี้ผ่านไปไวเหมือนกันแต่ก็ได้ทำอะไรหลายอย่างนะเป็นอีกปีที่มีความทรงจำดีๆมากมายขอบคุณแอดไซน์เบลล่าแคมเปญที่คอยสนับสนุนความเป็นลุงดื้อๆมาตลอดเลยปีหน้ามีอะไรให้ได้ทำอีกเยอะมากๆสู้ไปด้วยกันนะครับผมและต่อมาทางด้านสาวเบลล่าก็ได้เข้ามาตอบกลับเป็นอีโมจิรูปชู2นิ้วซึ่งงานนี้ก็คงชัดเจนแล้วว่าทั้งคู่ยังรักกันดีอยู่แน่นอนครับแบบนี้สบายใจได้แล้วใช่ไหมเอ่ยแฟนคลับที่เหลือก็มีแต่รุ้นให้แต่งกันไวๆออกจะหวานกันขนาดนี้เรียกได้ว่างานนี้แฟนๆคงสบายใจกันได้แล้วนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ